าพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบชลีกับช่องชลีแลนด์แล้วนะคะก่อนอื่นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามนะคะวันนี้ที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็อากาศดีเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราขอเสนอเมนูป่อเปี๊ยะแฮมชีสนะคะมาค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะป่อเปี๊ยะก่อนนะคะป่อเปี๊ยะก็จะมีแป้งป่อเปี๊ยะสำเร็จรูปนะคะมีชีสอะไรก็ได้นะคะแต่ชลีใช้เชดดาร์ชีสมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็มีแฮมแล้วก็มีน้ำเอาไว้สำหรับแปะป่อเปี๊ยะนะคะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะแรกนะคะเราก็เอาแฮมอะไรก็ได้นะคะที่บ้านมีแฮมอะไรใส่แฮมนั้นนะคะแฮมแล้วเราก็ใส่ชีสลงไปค่ะชีสใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็พันเลยค่ะนะคะใหญ่นิดนึงเราใส่น้ำนิดนึงนะคะปิดแปะสองด้านนะคะน้ำเสร็จแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำซอสกันค่ะมาดูส่วนผสมของซอสที่จะจิ้มกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีพริกใครชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะคะมะนาวกระเทียมน้ำปลาน้ำผึ้งแล้วก็มายองเนสค่ะมาค่ะมาทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยค่ะใส่เลยนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนติ๊ดๆตามด้วยส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะกระเทียมพริกนะคะน้ำมะนาว1ฝาค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำผึ้ง1ช้อนค่ะช้อนนะคะน้ำปลา1ช้อนค่ะโอเคนะคะแล้วเราก็จะทำการปั่นเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทอดป่อเปี๊ยะกันเลยค่ะทอดแล้วนะคะชีสเยอะออกมาเลยนะคะMayonnaise. Is it just mayonnaise? Mm-hmm.
ีมากจะกินอินเลยอืมอร่อยVenus. That's a dog. Please remember to like, share, and subscribe. Mm-hmm.